กลับมาสนทนากันต่อนะครับในรายการหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับมาชวนพวกเราดูแลสุขภาพตนเองกันนะครับเซลฟ์แคร์นั่นเองนะครับเภสัชกรหญิงมาลินีอุทิตานนท์ท่านเป็นนายกสมาคมเภสัชพันธ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับอ10เป็นสิ่งที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีหลายอนี่ผม ยังไปไม่ถึง ไปไม่ถึง อที่อะไรนะฮะเกี่ยวกับเกษียณจำไม่ได้เหมือนกันเอาไล่กันไปทีอดิเรกอดิเรกอไล่กันไปทีละอเลยดีไหมฮะอ10เนี่ยจะได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้นึกภาพตามว่าถ้าเกิดจะต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยง่ายๆเนี่ยเริ่มจากอ10เลยค่ะอที่1อาหารอ1คืออาหารนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เราดื่มกินทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีสารพิษเจือปนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ก็หลักของมันก็คือว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดนะคะต้องบริโภคยังไงก็ต้องทานก็ในช่วงเวลา 7-9 นาฬิกาเนี่ยมันเป็นเวลาที่กระเพาะอาหารคุณทำงานได้ดีที่สุดแต่เป็นช่วงเวลาที่คนจะสกิปมื้อเช้ากันมากที่สุดหายไปหมดที่คุณวารินพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าจะรวมกันเป็นอะไรบรันช์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งอันนั้นผิดนะคะต้อง 7-9 นี่คืออาหารเช้าอาหารเช้าต้องเป๊ะหนักที่สุดหนักที่สุดด้วยของวันคุณควรจะทานอยากทานกาแฟคุณก็ใส่อะไรอ่ะใส่นมใช่ไหมคะลงไปด้วยนะแล้วก็ใส่คอนเฟรกลงไปด้วยนะมันเป็นกากใช่ไหมคะแล้วก็ทานมีกาแฟด้วยคุณได้ครบเลยอันนี้คุณทานกล้วยสัก2ใบทานน้ำสัก2แก้วอันนี้คือครบเลยคุณได้หมดเลยนะคะไม่ยากเลยนะเป็นมื้อไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะแต่คนมักจะไม่ค่อยได้ทำกันอยู่บนถนนไม่ทันบนรถอ่ะย้ายไปทำกันบนรถแต่ว่าอยากจะตรงนี้ก็อยากจะแนะนำผู้ปกครองพ่อแม่นะคะคือสำหรับลูกแล้วต้องทานนะคะอันนี้จำเป็นตัวเองทำไม่ได้แล้วดูแลลูกหน่อยก็แล้วกันนะครับอที่สองอากาศอากาศแล้วก็ควรจะอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ถ่ายเทได้สะดวกร่มรื่นแล้วก็เขาบอกเวลา 3-5 เป็นช่วงที่ปอดทำงานดีทำงานได้ดีที่สุด 3-5 ยังนอนอยู่เลยยังนอนอยู่เลยช่วยด้วยผมจะผ่านสักกี่อครับเนี่ยเดี๋ยวนะคะดูแล้วเนี่ยอันนี้โอเคอ3ออกกำลังนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวแล้ว 3-5 เขาแนะนำให้ตื่นมาสูดอากาศเหรอฮะอ่าใช่ก็ถ้าทำได้ก็อย่างเวลาไปวัดเนี่ยนะคะฮะก็ใช่ฮะจะเรียกนั่งสมาธิอ่ะ4:00 นะคะคืออะไรก็คืออย่างนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยพุทธศาสนาเนี่ยครับฮะอที่3ครับออกกำลังกายออกกำลังกายช่วงของวันไหมฮะว่าต้องช่วงไหนเป็นพิเศษฮะมีฮะเขาก็จะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งสารเอนโดฟินนะฮะเป็นสารแห่งความสุขครับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกกำลังก็คือ 10:00 นเช้าะนะคะหรือเย็น 2:00 นถึง 4:00 นเย็น มนุษย์ออฟฟิศทำยังไงครับทำได้ไหมคะ พวกตอกบัตรทำยังไงฮะเนี่ย ลาออกเลยฮะ ก็พยายามตื่นเช้าหน่อยออกกำลังตอนเช้าออกมาสูดอากาศหน้าบ้านนะยกแขนยกขาวิ่งสักหน่อยอะไรเงี้ยจ็อกกิ้งอยู่กับที่แล้วก็ดื่มกาแฟที่ใส่ทุกอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปด้วยอะไรเงี้ยทานกล้วยสักหน่อยก็อาจจะครบนะได้นะพยายามหน่อยออกกำลังอุจจาระฮะอันนี้ก็ตีอะไร5-7 โมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้ใหญ่ทำงานเพราะฉะนั้นควรจะต้องขับถ่ายให้เป็นเวลาให้เป็นนิสัยมันบังคับกันได้ด้วยเหรอฮะได้ถ้าคุณทำมาตั้งแต่อ1มันจะอัตโนมัติเลยอัตโนมัติคุณต้องหัดต้องหัดมันนะคะคือถ้าเผื่อสมมติว่าไม่ถ่ายก็ดื่มน้ำเยอะๆทานกล้วยนะคะหรือไม่ก็น้ำมะนาวนะคือต้องหัดให้เป็นนิสัยแต่รับรองทำไม่ได้หรอก5-7 โมงเช้า5-7 โมงเช้าต้องถ่ายให้เป็นนิสัยนะคะครับอย่าให้มันเป็นแค่อยู่ในหนังสือนะคะอต่อไปฮะอารมณ์อารมณ์ยากที่สุดจิตเป็นนายกายเป็นเบา
จริงไหมคะช่วยสอนหน่อยเถอะครับจะทำยังไงคุมอารมณ์ดีแจ่มใสอยู่เสมออันนี้เขาบอกเคล็ดลับส่วนตัวก็ได้ครับเพราะดูคุณมารณีก็อารมณ์ดีตลอดเวลาทำยังไงครับก็มีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วถ้าเผื่อเราจะโกรธใครสักคนเนี่ยเราก็นั่งสักนิดนึงอย่าพะโล้งออกไปคือหมายเราอยากจะฟาดสักป้าบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ข่มใจใช่ไหมนั่นคือมีสติแล้วคือมีสติแต่รู้ว่าโกรธแหละรู้ว่าโกรธแต่มีสติแล้วมันก็จะไม่โกรธแป๊บเดียวมันจะหายเลยฮะลองสิคะนะคะต้องลองดูครับนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเป็นผู้มีอารมณ์ดีแจ่มใสอยู่เสมอมองโลกในแง่บวกอันนี้แนะนำให้ทำสมาธิบำเพ็ญภาวนานี่ทำอยู่นะคะครับแล้วก็จะทำให้ผู้นั้นมีจิตใจที่มีความสุขเบิกบานลดความวิตกกังวลและคลายเครียดครับอันนี้เป็นภูมิต้านทานที่ดีสุดและมีอายุยืนครับนี่หลายอย่างนี่มันลิงก์กับพุทธศาสนาหมดเลยนะใช่ใช่ถ้าจะว่าไปแล้วอันนี้โบราณโบราณมากเลยนะพวกนี้ของโบราณโบราณแต่ไม่ล้าสมัยนะคะครับถึงบอกอยากพูดตอนนี้อ๋อที่6ครับอ๋อที่6อนามัยอนามัยก็อันนี้ก็เลือกทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะดื่มน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่ดีที่สุดนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยครับสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยและร่มรื่นนะคะเอนกายอันนี้ชอบมากโอ้นี่ง่ายสุดมีบอกแม่เวลาแม่ขอนอนทั้งวันได้ไหมครับอันนี้หมายถึงการจัดสมดุลของการประกอบสมาชีพด้วยนะคะการเปลี่ยนอริยบทเนี่ยเดี๋ยวคุณวารินต้องออกไปเดินบ้างไม่ใช่นั่งสัมภาษณ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถึงไม่ได้ใช้คำว่านอนคือเอ็นก็คือการปรับร่างกายลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายใช่ใช่อันนี้แล้วก็พักผ่อนแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนนอนนี่ต้องนอนให้หลับนะจะทำให้สมองจดมีความจำดีขึ้นนะคะได้พักผ่อนครับนะคะผมกำลังนึกถึงอาชีพที่ทำงานกันเป็นกะหรือว่าโอ้โหพวกที่อันนั้นต้องปรับกายมากเหินฟ้าเนี่ยฮะสจวตแอร์ทั้งหลายไทม์โซนก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะหรือคนที่เข้างานกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องปรับต้องปรับอ่ะเดี๋ยวให้ครบครบอ10ก่อนฮะอ8ก็คืออดิเรกอันนี้ที่บอกว่าพอเราเกษียณอายุแล้วหรือจะไม่ต้องเกษียณอายุก็ได้ก็มีฮะก็มีงานอดิเรกเช่นปลูกต้นไม้หรือคุณไปช่วยดูแลเด็กเล็กอะไรพวกนี้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางปัญญาและทำให้จิตใจผ่องใสนะคะเราไปช่วยคนเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอบายมุขหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มีการสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยทั้งปวงอบายมุขนี่รวมทั้งดื่มสุราด้วยนะคะโอ้แม้แต่บ้านเราใช่ไหมฮะดูมีทัวร์นาเมนต์ทีนึงก็ทายผลบอลกันอย่างเงี้ยลุ้นกันมันจะยังไงล่ะฮะเนี่ยอันนี้คืออบายมุขนั่นน่ะสิเพราะอะไรสภาพแวดล้อมเนาะครับสภาพแวดล้อมและอีกอย่างนึงคือไม่รู้สินี่โทษการศึกษานะการศึกษาการอบรมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเด็กสมัยนี้เนี่ยคือไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ถูกไหมฮะพอโตขึ้นหนึ่งพอโตขึ้นหน่อยก็ส่งเข้ากรุงเทพเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนก็เพื่อนดีก็ดีไปแต่หายากนะคะจะชวนกันเที่ยวซะมากกว่าชวนกันเที่ยวชวนกันดื่มดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ยากเลยแต่ว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนที่มันเปลี่ยนอย่างรุนแรงต้องใช้คำว่ารุนแรงด้วยนะครับอบายมุขต้องเลี่ยง10ฮะ10อนาคต อันนี้การวางแผนอนาคตเพื่อการอยู่ที่พอเพียงใช่ไหมฮะสามารถทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงได้คือในเมื่อเราไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะเราพอเพียงกับสภาพที่เราอยู่เรามีความสุขอันนี้เราก็คือมีเป็นความสุขใช่ไหมคะชีวิตเราก็สงบนะคือสงบในบ้านปลายอยากให้ขยายความฮะคำว่าพอเพียงนะครับพอเพียงพอเพียงนี่ก็คืออย่างสมมติว่าเพราะว่าเราอยู่ในระบบทุนด้วยใช่ไหมครับระบบยิ่งถ้าเกิดทำงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทุกปีมันต้องโตนี่มันต้องมีกำไรอ่ะผมไม่เคยเห็นบริษัทไหนออกมาประกาศเลยว่าปีนี้ฉันขอไม่โตใช่แต่ว่ามันดูไม่มีอนาคตไหมครับคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คิดว่า
มันเราไม่ต้องพูดถึงระบบใหญ่ uh-huh. เราพูดถึงตัวเราเองตัวเราเองเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราอาจจะมีเพื่อนที่เหมือนกัน uh-huh. หรือขณะเดียวกันก็คือไม่อยากจะเอาอย่างเพื่อนที่จะต้องหิ้วกระเป๋าใบละ 200,000 อะไรเงี้ยใช่มั้ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยอันนี้คือความทุกข์ถ้าเผื่อเราอยากได้แล้วเราจะมีความทุกข์ในความหมายนั้นเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องพอเพียงในสิ่งที่ตัวเรามีใช่ป่ะครับแล้วอนาคตยังไงครับมันมองอนาคตยังไงครับตรงนี้มองอนาคตข้อที่10ที่ว่าอนาคตอที่10นะฮะอ10อนาคตนี่ก็คืออันนี้เพื่อตัวเราเองเลยก็ถ้าเผื่อเราพอเพียงในชีวิตที่เราอยู่เราพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็มีความสุขนะฮะนี่อนาคตนี่คือต้องการให้ชีวิตบ้านปลายมีความสุขและสงบสำหรับตัวเราเองแล้วคนอื่นก็ไม่เป็นทุกข์ถูกไหมคะถ้าเผื่อเรามีความสุขมีชีวิตที่ดีลูกหลานก็สบายครับนั่นคือ10อนะครับในการที่จะดูแลในการรักษาตัวเองนะครับหรือว่า self care ยังมีช่วงหน้าอยู่นะครับกับคุณมาลินีอุทิตานนท์นะครับนายกสมาคมเภสัชพันธ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเราจะมาปิดท้ายกันรวมไปถึงไปทำความรู้จักกับสมาคมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ผมได้บอกไปว่ามีชื่อย่อคือ TSMIA เนี่ยนะครับก็คือย่อมาจาก Thai Self Medication Industry นะครับว่าสมาคมนี้เนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายกันช่วงนี้ผมมีหนังสือมอบให้กับคุณผู้ชม50เล่มนะครับคือชุดความรู้เบื้องต้นคู่มือการป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ทางหน้าจอในขณะนี้นะครับทีมงานจะติดต่อกลับไปสำหรับ50ท่านแรกนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาปิดท้ายกันในเรื่องของเซลฟ์แคร์กับคุณมาลินีครับ